น้องต้นใหม่เหี่ยวเลยดูอันนี้มันโดนเลยโดนลมอ่ะพี่ผมโดนแดดครับแดดแย่ดิเหี่ยวหมดเลยอันนี้ฟ้าทลายโจรอันนี้กระชายขาวเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันเลยครับมาตามมาเดี๋ยวสิปลูกมุงนี้แหละครับปลูกอะไรนะฟ้าทลายโจรนี่น้องปลูกฟ้าทลายโจรด้วยกันดูมันจะตายไหมไม่น่าตายหรอกเพราะหน้าฝนนี่ก็ไม่ตายหรอกง่ายๆอย่าไปซีเรียสไม่ตายปลูกสองต้นเลยนี่ปลูกลงกอเดียวกันเลยครับนี่นี่ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรเอกของไทยเราปุ๊บนี่นี่สไตล์การปลูกครับไม่เหมือนกันปลูกฟ้าทลายโจรฉีกเลยครับเหี่ยวเลยครับโดนเลยนะปุ๊บโดนแดดแย่เหี่ยวเลยครับว้าวบ่ตายครับนี่ไม่มีตายไม่มีตายน้ำมาสายน้ำมาอุ้มสายน้ำมาเลยจบเดี๋ยวจะปลูกอันนี้กระชายขาวนี่กระชายขาวครับเดี๋ยวจะก้นปลูกครับกระชายขาวเยอะชิปูครับพี่น้องว่ามีตายไปซื้อมากมือนี่นี่เอานี่ออกตรงนี้มันออกปุ๊บนี่ลงเลยปุ๊บนี่ผมร้อยเรียบแผ่นขึ้นมาล้างมือไปด้วยลดน้ำไปด้วยกระชายขาว
กระชายขาว